างเธอที่เป็นเซเว่นไม่มีให้ซื้อสรุปได้ก็คือเธอโดนใจกันวันนี้ที่เราไม่เจออาจเสียงเธอเรียกชื่อฉันชีวิตก็เป็นอะไรที่เหงาจังใจสายก็เฝ้าห่วงหาเที่ยงมาก็รอคำถามที่เธอพูดประจำกินข้าวหรือยังมองไปรอบตัวที่เห็นก็เป็นหน้าเธอทุกครั้งเธอยังยิ้มส่งมาในห่วงคำหนึ่งจากกี่ครั้งที่รับสายเธอมันก็ไม่พอเพียงใจยังคงส่งเสียงว่าคิดถึงจะให้ดีในแต่ละวันเห็นหน้ากันสักครั้งหนึ่งอยากฟังคำซึ้งๆไม่ผ่านมือเธอก็มีน้อยใจบ้างนะแต่ก็ยังเชื่อว่าเธอว่างแล้วคงกลับมาจะมาเดินจูงมือคนดีอย่างเธอที่เป็นเซเว่นไม่มีให้ซื้อทุกวันหัวใจเลยเด้ออยากขึ้นหน้าใจ